อยากบอกอะไรครับมีใครไปพูดอะไรวะเนี่ยไม่มีหมายถึงว่ารู้นะเราไม่เคยพูดอะไรแต่วันนี้เราอยากพูดอยากบอกกับเขาอยากอวยพรเขาอยากบอกอะไรเขาเชิญก็ในสุขภาพแล้วก็จริงๆแอบเป็นห่วงมิตรภาพของเราสองคนที่หลังๆมันไม่ค่อยสโปรเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ได้คาดหวังในความสัมพันธ์ว่ามันต้องเป็นยังไงแต่คือเราไม่อยากปล่อยมือเขาว่ามันสถานะอะไรก็ตามก็ขอทีเดียวคืออย่าเกลียดกันแล้วก็อย่าเกลียดกันขึ้นมานิสัยบางอย่างเรามันไปในฐานะแฟนไม่ได้ถึงจริงแล้วตัวเขาเองก็เพิ่งจะมีความรู้สึกที่แบบว่าชอบผู้หญิงต้องบอกว่าเขาไม่เคยคบผู้หญิงมาก่อนแล้วมันใหม่เรารู้สึกว่าอยากให้เขาเมคชัวร์ในความรู้สึกเขามากกว่าเพราะว่าถ้าแบบเราทำตามใจแฟนคลับว่าวันนี้เป็นแฟนกันเลยโอเคแฟนคลับเขาไม่ได้มานั่งรับผิดชอบเวลาที่เราใช้หัวใจกันจริงๆนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราเป็นคนที่ชอบมองถึงอนาคตข้างหน้าซึ่งก็เป็นห่วงเขาในเรื่องของการงานด้วยอย่างที่บอกเขามีโปรเจกต์มากมายก็อยากให้เขาไปให้ถึงเราก็คอยซัพพอร์ตกันอยู่ตรงนี้แหละ